นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราสนใจติดต่อสอบถามได้ที่020214444กลับเข้าสู่รายการศาสตร์ชะลอวัยกันต่อนะคะคุณผู้ชมขาเบรกนี้นะคะมิ้นยังอยู่กับดร.เอค่ะดร.เอของเรานี่ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมคงจะทราบอยู่แล้วว่าท่านจบนะคะศาสตร์ของแพทย์แผนจีนมาด้วยสามารถที่จะจับชีพจรนะคะหรือเราเรียกกันว่าหมอแมะนั่นเองให้กับคนไข้และสามารถวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับโรคต่างๆหรืออาการต่างๆที่เกิดกับคนที่แมะเนี่ยได้ด้วยแล้ววันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านให้เกียรติกับรายการของเรายินดีที่จะให้ดร.เอของเราเนี่ยจับชีพจรแล้วมาวิเคราะห์กันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะขอต้อนรับนะคะคุณแจ่มนภาสุขชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแจ่มนภาชื่อเล่นชื่ออะไรคะเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบใช่ไหมคะคุณเจี๊ยบยินดีที่จะให้ดร.จับให้ไหมคะเขาเรียกว่าแมะครับแมะนี่คืออะไรคะดร.การแมะก็คือการที่เราต้องดูเพ้าหรือชีพจรของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมีอาการป่วยอย่างไรโดยทั่วไปเนี่ยครับเขาอาจจะดูจากอะไรอ่ะใช้เครื่องตรวจของของหูฟังนะครับแต่ศาสตร์จีนเนี่ยจะใช้การแมะก็คือการดูชีพจรทั้ง6เพราะว่าทั้ง6ก็คือฝั่งขวา3ฝั่งซ้าย3จุดก็คือขวาก็คือจะดูปอดดูม้ามปอดม้ามไตฝั่งซ้ายก็คือมาหัวใจตับไตก็คือจับจุดเดียวจับ3จุดครับอ๋อจับ3จุดใช่มั้ยคะ3จุดก็จะบอกทั้งอาการของโรคที่เกิดขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเพราะร่างกายเราเนี่ยถ้าชีพจรเราปกติก็จะเต้นประมาณ 4-5 ครั้งต่อ1ของลมหายใจถ้าร่างกายเราขึ้นชีพจรเต้นเร็วมากก็อาจจะพลังหยางพลังไฟเยอะเงี้ยแต่ถ้าชีพจรเต้นเบาๆก็ชีพจรนั้นอาจจะอ่อนแรงหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือว่าขาดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณเจี๊ยบใช่ไหมคะให้ดร.เอจับดูแล้วพอดร.เอวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยดูซิว่าตรงไหมค่ะนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะวิธีการของแพทย์แผนจีนก็คือจะใช้นะคะนิ้วแตะบริเวณที่ข้อมือที่เป็นชีพจรหรือว่าจุดที่หัวใจเราเต้นอยู่นะคะขออนุญาตคุณผู้ชมดร.จะต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะมิ้นอาจจะเงียบไปแป๊บนึงค่ะครับค่ะเป็นไงบ้างคะดร.ฝั่งขวานะครับก็คือพลังปอดเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นคนที่หายใจไม่ค่อยสุดปอดเท่าไหร่เรื่องระบบหายใจก็ต้องฝึกระบบหายใจใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของระบบม้ามนะครับม้ามเรื่องของการย่อยไม่หมดงั้นการขับถ่ายอาจจะไม่ได้ขับถ่ายทุกวันอาจจะขับถ่ายได้ไม่ดีมากปกติอาจจะคนเราขับถ่ายวันละครั้งแต่อันนี้อาจจะ2วันครั้ง3วันครั้งใช่ไหมคุณเจี๊ยบถูกค่ะทำไมเราอั้นไว้คะ จริงไหมคุณเจี๊ยบขับถ่ายยากหรอขับถ่ายก็อย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่ก็เป็นปกติบางคนก็ไม่ได้ว่าต้องขับถ่ายทุกวันแต่ถ้าบางคนจะ 4-5 วันนี่ที่ผิดปกติมากนะครับงั้นแต่ยังเรื่องระบบการย่อยเขาอาจจะยังไม่ย่อยได้สุดนี่ครับเพราะว่าฟังจากระบบการย่อยเขามีพลังอยู่แต่อาจจะต้องเพิ่มเรื่องกากใยอาหารมั่งการกินนะครับแล้วก็การหายใจนะครับดื่มน้ำเยอะๆงั้นแต่ระวังจะระวังเรื่องไตก็คือไตจะปวดเอวปวดหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำงานเกี่ยวกับลักษณะนั่งหรือว่ายืนเยอะครับเจี๊ยบนั่งค่ะนั่งเยอะนะครับจะระวังว่าจะปวดเส้นนี้ขึ้นมานะเพราะว่าพลังไตจะเริ่มอ่อนแรงนะครับแต่ก็ต้องฝึกเรื่องของนี่ด้วยเพราะว่าคนจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเยอะปวดไหล่ปวดไหล่เยอะเนี่ยงั้นเป็นไหมคุณเจมส์เป็นค่ะเป็นใช่ไหมเป็นค่ะใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเพราะพลังไตเนี่ยมันจะวิ่งเส้นตั้งแต่ด้านหลังวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปออกที่หูนะครับงั้นถ้าคนไตไม่แข็งแรงจะมีปัญหาเรื่องหูตึงแต่นี่ยังไม่ได้ถึงกับหูตึงแต่หมายถึงว่าถ้าอาการหนักๆจะมีอาการฟังไม่ค่อยได้ยินละนะฮะต้องระวังคุณเจี๊ยบต้องระวังทางด้านนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงคะดร.ก็อยากจะให้ทานอาหารเสริมที่ดูแลเรื่องปอดนะครับเรื่องไตเยอะๆนะครับอย่างคุณเจี๊ยบเนี่ยก็จะดูผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องของการทำงานของระดับปอดแต่ผู้หญิงเนี่ยตับก็สำคัญเพราะตับเนี่ยเป็นที่ที่เราจะขับของเสียออกจากร่างกายแล้วตับก็เป็นที่สะสมของพวกเลือดเนาะประจำเดือนเนี่ยเกี่ยวกับตับทำงานนะถ้าตับดีเนี่ยมันก็จะไปส่งผลให้ปอดดีทำให้การทำงานของไตดีงั้นผู้หญิงจำเป็นมากเลยม้ามก็ต้องแข็งแรงเพราะม้ามเนี่ยทำไมแข็งแรงรู้ไหมเพราะตับเนี่ยคือรับมาจากม้ามเนี่ยคือหลังเราทานอาหาร
อย่าลืมว่าผู้หญิงจะมีประจำเดือนประจำเดือนทุกเดือนทุกเดือนเราจะมีการภาวะการพองของเลือดออกไปงั้นจำเป็นที่ต้องเติมงั้นถ้าม้ามเราไม่ดีของที่เราเติมมาแล้วไม่ส่งไปที่ตับก็จะทำให้ร่างกายเรารับสารอาหารไม่เพียงพองั้นสำคัญทวารจุดสำคัญของอวัยวะของผู้หญิงก็คือม้ามอันที่สองก็คือตับแล้วก็ไตงั้นอยากจะให้ดูแลในส่วนของทานอาหารเสริมด้วยนะครับเพราะว่าจากอาการแล้วเนี่ยมันเป็นอาการเริ่มพร่องแล้วอาการเริ่มพร่องก็คือยังไม่มากแต่ก็เริ่มจะสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายเราเริ่มมีปัญหาแล้วก็เรื่องระบบย่อยก็เริ่มจะมีปัญหาละก็ถ้าเราทานอาหารเสริมเสมอร่างกายเราก็จะดูแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระจับกระเฉงตลอดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทางคุณเจ๊ทานโทษนะคะอายุเท่าไหร่คะ36ก็คือ1วัยละ2อาจจะเรื่องของการรับประทานนะคะ36เนี่ยเป็นความเสื่อมรอบเท่าไหร่616 62 62 638 64 24 6 5 30 6 6 36เป็นความเสื่อมรอบที่3ที่4แล้วผู้หญิงเนี่ยจะเสื่อมทุก6ปีจะสังเกตดูผู้หญิงจะสาวเร็วอายุ12เนี่ยเริ่มสาวละ18เนี่ยเริ่มเป็นสาวเปล่งละพอ66 64เท่าไหร่ครับ64ค่ะ24นี่ผู้หญิงจะโตเต็มที่ละเปล่งปังปั๊บสวยสะพั่งมาก65 30เริ่มดรอปละอ๋อเริ่มลงถ้าไม่ได้ดูแลตัวเองผู้หญิงจะเสื่อมรอบแรกแต่ก็ไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่ก็ฉันยังปิ๊งอยู่แต่66 36อันนี้เป็นความเสื่อมรอบที่2ค่ะรอบที่2เนี่ยก็เริ่มละจะเริ่มมีอาการเริ่มไม่เหมือนเดิมอ่ะค่ะแต่ถ้ารอบที่3เนี่ย6 7 4242ปั๊บเฮ้ยค่ะอะไรที่ไม่เคยมีเริ่มมียกตัวอย่างเช่นข้อแขนผู้หญิงน่ะเห็นชัดเลยเหนียงเริ่มมาเริ่มไอ้ใส่แขนกดปั๊บโบกมือปั๊บจะมาแล้วคอลลาเจนเริ่มขาดแล้วพุ่งระบบขวาปั๊บมันจะกระพือมาซ้ายโบกซ้ายกระพือขวานั่นหมายถึงคอลลาเจนในร่างกายเริ่มลดลงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวของคุณเจี๊ยบเองเนี่ยนอกจากจะต้องทานอาหารเสริมที่ดูแลทั้งม้ามและตับนะคะระบบเกี่ยวกับลำไส้ต่างๆแล้วนะคะดร.คะแบบนี้การดูแลเบื้องต้นของตัวเองเนี่ยก็คือต้องปรับเรื่องการหายใจด้วยหนึ่งเรื่องของปรับของการหายใจพยายามหายใจให้สุดปอดนะครับแบบไหนดร.คะทำให้ดูนิดเดียวให้มันเป็นปกติเหรอคะให้หายใจยาวๆหน่อยคนส่วนใหญ่ทำงานบัญชีหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการเงินหรือว่าทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศเนี่ยน่าจะหายใจสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นฝึกการหายใจยาวๆแล้วก็พยายามหายใจตามพวกอากาศที่มีบริสุทธิ์หน่อยตามต้นไม้หน่อยนะแล้วก็ตื่นเช้าตรงระเบียงอากาศดีๆสูดปอดหน่อยแล้วก็ทานอาหารเสริมนะครับทานข้าวให้ตรงเวลาร่างกายคุณเจี๊ยบจะดีขึ้นจะดีขึ้นเลยแต่ถ้าปรับไม่ได้อาหารเสริมนะคุณเจี๊ยบแนะนำจำเป็นมากจำเป็นมากนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคงจะสนใจอยากจะให้ดร.เอของเราเนี่ยมาจับชีพจรหรือว่ามาแมะให้เราหน่อยเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เราจะมีความเสื่อมในร่างกายของเราอะไรตรงไหนบ้างใครที่สนใจค่ะทางรายการของเรายินดีที่จะให้คุณนะคะมาเช็คสุขภาพของคุณฟรีนะคะเพียงแค่คุณโทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาในรายการของเราได้เลยรับจำนวนจำกัดด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0900539999ติดต่อเข้ามาเลยนะคะเรายินดีที่จะให้คุณเนี่ยมาจับชีพจรแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอะไรวันนี้ขอบคุณคุณเจี๊ยบนะคะแล้วก็ดร.เอกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นะคะผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่020214444วันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ